ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะมีเสียงเปิดประตูปิดประตูอ้าวมีตัวมีตัวครับมีตัวชาร์จเลยไหมมันเปิดอยู่ใกล้มากเลยผมล็อกไว้อยู่ผมส่องไว้อยู่เห็นชื่อผมไหมครับน่าจะไม่เห็นครับโอเคเดี๋ยวออกจากบ้านก่อนเฮ้ยขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยครับเดี๋ยวต้องปิดประตูบ้านก่อนเฮ้ยเสียงปิดประตูใครอะเจอคนแล้วแหละเฮ้ยตึกผมเนี่ยตึกผมมีอ้าวตายแล้วสนามบินยิดอีเนาะเฮ้ยเปิดประตูใหญ่เลยตายแล้วดาวอยู่ใกล้เดี๋ยวต้องรอดาวดาวนี่มามีคนทั้งตรงพี่ทั้งคุณตูนเลยเสียงเปิดประตูกำลังไปอีกสักพักถึงเซิร์ฟเวอร์รีสตาร์ทใน5นาทีอะรีสตาร์ทใหม่ปิดประตูอย่างเฮ้ยรถมาใส่กับลงน้ำดีที่ข้ามได้ ไม่เห็นเลยว่ามีวัวน้ำตรงนั้นน่ะเฮ้ยไม่เปิดประตูแล้วตึกผมเลยคุณดาวนี่นี่ใกล้ผมเรื่อยสนามบินเหมือนจะใกล้แต่ไกลเกินไกลเด้ไม่ไกลครับแป๊บเดียวไอ้ที่มันวงส้มใช่ไหมคะใช่ครับโอเค3 นาทีรีสตาร์ทอ่ะประท้วงทิ้งตัวไว้ปลอดภัยก่อนไหมอ่ะได้จอดไว้ก่อนไม่ใช่หมายถึงของเพื่อนที่อยู่ในนั้นอ่ะถ้าเขาไม่ทันมันจะเสียเปรียบเลยนะคะเนี่ยมันล่ออยู่คุณประตูใช่มันเปิดประตูล่อเนี่ยมันรู้ว่าเราอยู่มันรู้ได้อย่างไรมันได้ยินเสียงเดินมั้งครับใช่ผมยิงด้วยอ๋อโอเคหนาวมากอุ้ยแม่งอยู่ข้างล่างผมเลยเห็นตัวไหมครับยิงไม่ได้มันติดบันไดไม่เห็นครับหรือเสียงดังเห็นแต่ปลายปืนมันล่ออยู่ตอนนี้โอ้เห็นปลายปืนเลยครับใช่มันเปิดแล้วปิดอะครับตรงผมอะอะไรวะมันล่อให้เราวิ่งชาร์จอ่ะยิงนิดนึงจะเรียนแอดมินฮะแอดมินเหรอใช่มาทำไรวะนะมันดูมั้งเมื่อที่รีสตาร์ททองนะมีคนไหมครับผมตกใจอ๋อแอดปันโอ้ตกใจเลยไม่แต่จะมีที่อื่นหรือเปล่าแอดปันใช่ไหมครับเนี่ยอะไรโอเคครับโอเคครับโอเคใช่โอ้ยโอ้โหโอเคครับรอตั้งนานอ้าวปรากฏว่าอะไรปรากฏว่ายังไงแอดปั่นครับแอดเน่งวิ่งมาเลยแอดทำไมไม่ยิงทิ้งล่ะมาเตรียมตัวปะแอดเขามาเป็นโดนนะครับเอามาเป็นโดนเปิดประตูได้ยังไงอะเปิดได้ด้วยหรอไม่ทราบแอดว่าถังกากเลยอะแสดงว่าไม่มีคนนะเด็กอย่างงั้นประตูกลับไปเอามอไซค์เอาไม่เปิดไมค์ใส่ผมด้วยแอดพูดใช่ไหมครับใช่หัวล้อใส่ผมด้วยเปิดไมค์นั่นแหละแอดตีนโอ้แอดมินตกใจหมดเลยของจริงแหมแอดเฮ้ประตูอยู่โซนสนามบินแล้วค่ะตอนนี้อยู่กันดาวอยู่ตรงโรงติดที่หนึ่งเลยโรงอาหารเหรอคะโอเคประตูอยู่ข้างนอกอะประตูดูข้างนอกให้ได้นะเนี่ยขึ้นแท่นสไนปิ้งเลยก็ได้นะคะประตูไม่ได้มีปืนสไนเลยค่ะเซอร์เบียใช้ปืนอะไรคะตอนนี้เอเคอะไอ้เคมาใส่คูณ4ได้นะถ้าเจอไม่มีโอ้แต่พออยู่ไกลมากอย่างนี้มันก็มองไม่ค่อยเห็นนั่นน่ะใช่กล้องมันต้องมีกล้องมีกล้องอ่ะเช็คให้ได้หมายถึงกล้องส่องทางไกลเหรอคะใช่อ่ะเรามีกระดาษให้ฮ
ไม่เดี๋ยวประตูไปเองอ่ะประตูอยู่เนินสูงตอนนี้คุณดาวใครวิ่งอยู่หน้าประตูคะฮะกระโดดใช่ไหมโอเคใช่ใช่ใช่ตกใจกล้องอยากได้กล้องอะไรครับกล้องส่องทางไกลก็พอแต่ถ้าได้กล้องปืนก็ดีดาวมีส่องทางไกล2อันเลยมีไหมมีไหมมีไหมเอ่ยเออผมมีแต่สโคปอะครับเออถ้าใส่ได้ก็เอาค่ะลองดูสิได้อะโอเคโอเคครับมีสไนยังครับไม่มีสไนเลยค่ะเป็นกล้องใส่ที่ AK อ่ะเอาไว้ใช้นะครับมันติดตั้งได้เหรอคะเนี่ยเหมือนจะยังไม่ได้เออติดนี่ครับงั้นเอานี้ไปเลยนะครับมีกระสุนไหมครับไม่มีค่ะเพราะว่าตัวมาจากบ้านไม่มีกระสุนพวกนี้อยู่แล้วมันใช้กระสุน57 7.62 คูณ7.90 ค่ะ 7.92 7.92 57เดี๋ยวลองฟาร์มดูนะครับมันตอนแรกอ่ะมันน่าจะ 7.6 แหละแต่ว่ามันไม่น่าจะมันไม่ใช่ไม่จำได้โอเคนี่คุณดาวฟาร์มหมดแล้วค่ะน่าจะนะโล่งเลยก็ดังนี้ดาวฟาร์มอย่างข้างหน้าข้ามถนนฟาร์มแล้วใช่ป่ะแต่อันนี้หวีมันเกิดแล้วอันนี้ยังใช่ป่ะมันยังมีกระสุนอยู่บ้างอะตามกล่องอยู่นะนิดนึงมีแฉลงด้วยถ้าเรามีแฉลงเราสามารถงัดได้ใช่ไหมคะหรือไม่ได้งัดได้แต่โคตรนานครับตอนนี้รอกระสุนค่ะ 7.92 อ่ะโอ้ยซอมบี้ตกใจอ๋อลืมเลยกระสุน 7.92 57ใช่ไหมใช่ 7.92 ค่ะ57ปืนคาปืน92ไม่ใช่6อ๋อปืนคาแต่มันเป็นเทเซอร์นะคะโอ้อะไรก็เถอะเอาขอให้มันได้ยิงอะนัดจุดเนี้ยไป4นัดทวนโอเค thank you นะไม่มาปืนที่ไม่มีกระสุนอะมันก็ทำอะไรไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมเติมได้ขนาดนั้นคาไม่ต้องใช้แมกกาซีนไม่ต้องใช้ใช่ใช่คาไม่ต้องใช้สบายใจละกูเปิดประตูค่ะฮะไม่ประตูเปิดประตูบอกไว้เปิดใครจะตกใจเสียงอ๋อนึกว่ามีคนเปิดประตูเอดมินอีกแล้วปะนี่ไม่รอบต่อไปเป็นเอดมินแต่สบายใจไงเอดมินพามาแล้วรอบเออเครื่องบินเฮ้ยผมได้กระสุนคาอีกเราเปล่าไม่ทันแล้วครับประตูได้มา4นัดประตูมาซุ่มแล้วค่ะ4นัดเราซุ่มเลยใช่4นัดเราขึ้นเนินเลยขึ้นเนินเลยเดี๋ยวผมเอาให้อีก7นัดไม่เป็นไร4นัดอาจจะไม่ได้ยิงสักนัดก็ได้นะนี่11นัด11คิวเลยนะโอ้โหไม่ใช่มนุษย์เหรออย่างนั้นนะอันนั้นไม่ใช่มนุษย์แล้วเปิดไหนมิชชั่นใครวิ่งคะกระโดดสิกระโดดโอเคโอเคโอเคคุณประตูอยู่ฝั่งไหนคะฝั่งตรงข้ามเลยใช่ปะประตูอยู่ทางทิศเต้าค่ะทิศใต้ประตูอยู่ทางทิศใต้กล้องส่องทางไกลมันก็มองใช่ค่ะแต่ว่ามันจะ
ดูได้ง่ายค่ะได้มุมกว้างกว่าแต่คือแต่ถ้าเป็นเนี่ยสโคปไอ้เจ้าปืนบาเลตอะนั่นน่ะตรงดีที่สุดแล้วล่ะเห็นน่ะไม่บังหน้าจอไอ้จำได้ว่ามันเอามาส่องแบบกล้องส่องทางไกลได้เลยใช่ปะตอนนั้นเหมือนตอนแรกคุณมีนบอกว่าได้แต่ไปประมาณเหมือนไม่ได้ใครไปคานอยู่ข้างบนหลังคาแค่นั้นน่ะได้แล้วอย่างชัดอ่ะยิงตรงนี้ก็ตายนะเนี่ยนี่ใช่ไหมเนี่ยใช่ตรงนั้นแหละคนที่กระโดดอ่ะเรามาดักคนข้างในไงคุณประตูอยู่ดูข้างหลังไงอืมแต่ว่ามันก็มองยากอ่ะเพราะสนามบินใหญ่มากกว้างโอเคเห็นแล้วเห็นชัดเลยเห็นประตูแล้วเหรอใช่แค่แจ๋วใช่ถ้าใส่กางเกงขายาวจะเห็นไม่ชัดกางเกงขายาวจะเห็นไม่ชัดใช่ไหมคะใช่ประตูขาสั้นแล้วประตูชอบขายาวมันร้อนอ่ะเห็นขาก็เลยเห็นชัดนอนอ่ะนี่ไม่เห็นแน่นอนมันก็เห็นขาอยู่ดียืนสองอย่างนั้นเดี๋ยวโดนยิงนะอย่างนั้นนะเด่นแหละมองด้วยสายตาไม่เห็นค่ะแต่สโคปอ่ะถึงเห็นนะตรงตำแหน่งที่คุณดาวยืนนะยกเว้นเคลื่อนที่ถ้าเคลื่อนที่เห็นแน่นอนตอนนี้ในสนามบินมีผีระเบิดมาเป็นจุดสนใจให้แหละโอ้ตกใจคุณประตูวิ่งเอ้ยคุณการ์ตูนวิ่งผีมึงยิงผีแล้วกันผีมาแล้วที่ประตูหรอใช่ครับประตูอยู่ด้านนี้ประตูจับเสียงไม่ได้เลยว่าเสียงมาจากทางไหนโอ้ลืมใส่มีดปลายปืนใช่โดนลมแทงเงาโอ้ดังลั่นเป็นไรเรียกคนเรียกคนโอ้โหลั่นลั่นลั่นสุดๆมากันทั้งหมู่บ้านแล้วคุณมาโทรได้ยินเรายิงไหมได้ยินค่ะเก็บเสียงไงได้ยินปะนี่เก็บเสียงเหรอคะใช่ๆโอ้ไม่ได้ว่าเก็บเสียงนะเนี่ยปะทุว่ายิงผิดปืนแล้วแหละอันนั้นน่ะเก็บเสียงเอเชียเฉยๆอ่ะยิงเหรอคุณดาวิ่งอยู่บนหลังคาใช่มั้ยคะนั่นน่ะใช่ค่ะดาวิ่งอือฮึเฮ้ยถ้าจะบาดเจ็บมากไม่เป็นไรเดี๋ยวปะทุส่งไปสวรรค์ให้เฮ้ยคนไปแล้วแหละนั่นน่ะใครนอนอยู่บนดาดฟ้านั่นน่ะเห็นมั้ยดาวแล้วเพื่อนเราเดินผ่านอาคารสีขาวใช่ไหมคะเมื่อกี้ให้เรามีชีวิตก่อนใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคโอเคว่าชื่อไม่เห็นไงคุณนายเหรอใช่อ๋อชื่อว่าคุณนายโอเคนายค่ะนายเก้านายหรือว่านายนายค่ะแล้วเป็นนายโอเคนายนอนก่อนแล้วกันครับเลือดเหลือ50ว่าไปสโคปไอ้นี่ของบริษัทก็คือสโคปที่ดีที่สุดสินะคะมันชัดที่สุดแล้วในบรรดาสโคปทั้งหมดอืมหรือเปล่าไล่ปรับ0 1 2 3นี่คืออะไรเนี่ยมันค้างแค่หรือของตกแต่งเฉย0 1 2 3อะไรครับมันไม่มีปรับอย่างอื่นใช่ไหมคะสไนแบบต้องหมุนทิศทางลมอะไรอย่างงี้ไม่มีใช่มั้ยมีแค่ปรับระยะ100 200ถึง 1,000 นะโอเคเดี๋ยวนะมอไซค์ที่มันสตาร์ทง่ายดีเนาะตึ๊กเดียวก็ติดแล้วมันมาปรับมาใหม่ใช่ป่ะโอ้โหรู้สึกว่ามันสตาร์ทง่ายปรับง่ายใช่สตาร์ทง่ายเดี๋ยวตัวเองโค้งหน่อยสตาร์ทง่ายขับง่ายพังง่ายง่ายทุกอย่างเลยถ้ามีคนยิงรถเราในโซน PVE เนี่ยเราต้องเก็บหลักฐานให้ได้ใช่ไหมใช่ใช่คุณดาวนั้นคุณดาวบอกว่ามีคนมายิงรถอ่ะ
แต่ไม่รู้ว่าใครยิงใช่ไหมคะใช่ไม่รู้ตอนรถพังไปทันเอ้ามันไม่ขึ้นอะไรหรอว่าใครยิงอ่ะไม่สิโอเคโอเคที่ประตูขับมอเตอร์ไซค์เฉียวผมดีแม่งเลื่อนรถหนึ่งเลยนะโอ้แค่เฉียวเบาๆแล้วนะเออโหเอาไม่ต้องอันที่จริงเส้นตรงไม่ได้หรอตรงให้มันมาอยู่ตรงนี้จะได้ถอยออกง่ายเออเพราะว่ามันถอยยากมากเลยเพราะรถยังไงเราก็เอาเข้าคันนั้นคันเดียวก่อนเออตอนแรกแค่นั้นก็ถึงแล้วแค่นั้นก็เข้าได้เราไม่ใช่เหรอปิดประตูได้ไม่ใช่เหรอคะนั่นแหละที่จอดรถมันต้องดีโอ้ลองฟันผมหน่อยดิทำไมคือมันเหมือนรถดาเมจเลยวะเดี๋ยวแป๊บนึงขอก่อนทุกไม่มีฟันแต่ทุกมีแต่ปืนยิงต่อยหือปืนนี้ไม่เข้าต่อยจะเข้าเหรออ๋อโอเคแสดงว่าปิดดาเมจไว้อยู่แต่ถ้ารถชนรถอะไรไม่ปิดดาเมจอ๋อต้องบอกว่ายิงแบบขนาดนั้นแล้วยังไม่สะดุ้งสะเทือนเสียงต่อยแบบไม่สะดุ้งสะเทือนเลยก็น่าจะไม่โดนดาเมจมีบัตรทองแล้วใช่ปะฮึเอามาค่ะเอามาเพราะว่าบัตรของประตูจะเอาไปนี่แหละซื้อทองจอดตรงนี้เลยทำไมคะโอเคยิงไกลไปอยู่ใน VUE จะไปงัดจะไปนั่นงัดของนิดนึงโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนี้ตอนแรกอะประตูแคมป์ก่อนที่จะมีอัปเดตอะรู้สึกว่าของที่เขาให้มันไม่ดีนะจากนั้นอะ AK ค่ะดรอปตีในป้อมปืนตำรวจนี้ด้วยนะหลังจากที่อัปเดตอ่ะพวกกดอัปเดตมันไม่ดรอป AK สักกระบอกเลยค่ะ AK อ่ะ M อ่ะเฮ้ยมันดรอป AK แล้วดรอป VSS ด้วยอ่ะนั่นน่ะซึ่งปกติมันไม่ดรอปนะปกติจะมาแต่ปืนพกกับลูกซองอ่ะป้อมปืนตำรวจอ่ะอืมแต่ไม่เจอหรอกปึ๊บมาเวอร์ชันปืนพกอีกละไฟเฟอร์กล่องบ๊อบบี้พินแบบเต็มๆนี่ประตูขายจานรัวเลยนี่หว่าอะไรนะขายของจานรัวเลยนี่หว่าโอ้โหก็ประตูมาแคมป์แบบประตูยืนอยู่ที่เนี่ยทั้งวันน่ะ2วันน่ะ เออเพราะว่าประตูจะเอาเงินไปซื้อทองทองไม่มีแล้วก็เลยแบบยืนแคมป์อ่ะทั้งวันเลยอ่ะ2วันติดอ่ะแล้วก็อะไรก็ตามที่เป็นแมกกาซีนก็เก็บไว้บ้านส่วนที่เหลือที่เป็นปืนธรรมดาก็วัตถุตั้งใจเอามาขายนี่แหละนั่งฟาร์มทั้งวันวัตถุต้องได้ทองเห็นไว้สัก20ทองจะถึงไหมไม่รู้สิ20ทองเลยเพราะว่าถ้าตายแล้วเกิดใหม่อ่ะมันใช้ทองไงน่าจะได้สัก10ทองอ่ะขอสัก10ทองเนี่ยได้สบายใจแล้วเวลาไปวิ่งคนจะได้แบบสบายใจวันนั้นหลุดอ่ะหลุด4รอบติดอ่ะโอ้เจอเขายิงตายรัวๆเกินเหตุอินเทอร์เน็ตไม่ดีทำไมมันหลุดอ๋ออินเทอร์เน็ตนะปัญหาอินเทอร์เน็ตในวันนั้นอ่ะอุ้ยโอ้กล่องบ๊อบบี้พินแบบเต็มๆอ่ะ2กล่องละดีเดี๋ยวจะมานั่งแคมป์ต่อแคมป์ไปด้วยเล่น TFT ไปด้วยตอนนั้นแต่ตอนนี้เพื่อนที่เล่น TFT เขาไปนอนเนี่ยก็เลยอาจจะยังไม่แคมป์
เล่นเล่น2เกมอ่ะเล่น2เกมไปด้วยเกมกระดานไปพร้อมๆกันน่ะสนุกปะ TFT มันคือเกมยังไงมันคือบอร์ดเกมค่ะที่เราวางฮีโร่ลงไปเพื่อต่อสู้กับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นเกมการ์ดอ่ะประมาณนั้นค่ะเรียกอย่างนั้นดีกว่าเฮ้ยแต่ก่อนมันไม่เคยดรอปเลยนะ RPK Magazine ที่เนี่ยก่อนอัปเดตอ่ะไม่ดรอปนะเพราะว่าประตูฟาร์มต้อง2วันไม่ได้สักตัวโอ้โหทำไมบ๊อบบี้พินมันออกเยอะแท้3กล่องแล้วโอ้โหออกเยอะแฮะรวยออกเยอะผิดปกติเลยเอ้ยทำไมมันไม่ได้ดาบฟันเอามีดฟันรถแม่งเปอร์เซ็นต์ลดด้วยว่ะโอ้ขนาดรถเราใช่ไหมนั่นน่ะอืมเปอร์เซ็นต์ลดด้วยเฮ้ยเป็นขับ DLS มาใหม่ด้วยสิ่งพี่เท้าใครเดินผมเฮ้ยทำไมมันทายาอะไรขนาดเนี้ยป๊อดงงเลยปกติมันจะไม่ยากนี่นะไปกล่องสุดท้ายยากจังไม่จะตามไม่ติดเออจะตามไม่ติดหือของของผมไม่เอาคิวขับรถมาหรอไม่มีอ๋อแล้วปกติไม่ปกติมันไม่ได้สตาร์ทยากนี่ปกติมันไม่ได้สตาร์ทยากมันสตาร์ทเดียวก็ติดแล้วค่ะนักขับใหม่คนที่สกิลน้อยน่าจะสตาร์ทยากไม่ก่อนหน้านี้ประตูก็สตาร์ทปุ๊บยังติดปั๊บเลยนะไม่ใช่แต่ว่าตอนนี้มันน่าจะปรับมาใหม่ด้วยก็คือมันจะสตาร์ทบางทียากบางทีง่ายโอ้โหเสียแบตเตอรี่นะเนี่ยถ้าแบตหมดต้องทำไงอะเนี่ยแบตหมดก็ต้องเข็นสตาร์ทเนี่ยอ๋อก็ต้องชาร์จเหรอต้องมีถ้าเราไม่มีแบตเตอรี่ใช่ปะเราต้องให้อีกคนเนี่ยกดพุชสตาร์ทให้แล้วเราก็ดูโอ้โหได้เวลาแล้วรถพังไปนิดหนึ่งอ่ะ 10% คนสกิลน้อยมันจะไม่มีสตาร์ทรถยากแบตรถไวน้ำมันรถไวด้วยไม่เป็นไรน้ำมันเซิร์ฟนี้รถยากแล้วรถจะพังน้อยลงไหมคะถ้าคนขับรถมีสกิลอะไม่ต่างครับถ้าเรื่องความพังผมว่าไม่ต่างโอ้งั้นก็ไม่ต้องยังไม่ต้องมีสกิลขอแค่แบบขับปันนี่ก็พอแล้วโอ้โหลงอีกนิดนึงเมื่อกี้โดนนะดับดีลบนิดนึงตัวปัญหาคือถือว่าเอาดีที่สุดคือต้องงานสุดเบสิกกำลังดีเราน่ะจะขับรถตามทางก็ไม่ได้ใช่ไหมเราต้องก็ต้องลุยป่าอย่างนี้แหละถ้าเราต้องเข้ามาเพราะว่าถ้าเราขับรถตามทางนี่ก็แบบโอ้โหไม่ได้อะคนเราก็ต้องเอาทำแบบนี้แหละรั้วโอ้โหซ่อมลงไปซ่อมสินิดนึงได้ไหมลงได้ไหมไม่ได้ต้นไม้โหรั้วไม่เห็นนะต้องอะยังก็ไม่ได้ก็ช็อตไม่ได้นะหรือประตูต้องลงด้วยโอ้โหทำไมช็อตไม่ได้วะนะอุปกรณ์ซ่อมรถเอาใส่มาแล้วนี่เอ๊ะได้แล้วแล้วผมถอดทำไมเนี่ยอ้าวนั่นสินี่ซ่อมไม่ยังยังไม่มีถ้าทำไมมันซ่อมไม่ได้อ่ะก็ได้แล้วโอเคโอเคมันเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อกี้ไม่รู้อ่ะมันไม่ขึ้นไม่ซ่อมหรือมันต้องซ่อมไม่ถูกตำแหน่งด้วยหรือเปล่าหรือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่มันน่าจะยังบั๊กอยู่นะ
เอาพอส้มปุ๊บแบตเตอรี่ขึ้นด้วยนั่นน่ะไม่ขึ้นเพราะว่าเมื่อกี้เราขับงานก็ขึ้นอ๋อจำความเป็นจริงเลยแบตเตอรี่แบบชาร์จตัวเองได้ใช่พอเราขับมันก็ชาร์จไปด้วยอย่างนี้นี่เองเราต้องขับอย่างนี้ขับแบบเดิมแต่เราแค่ต้องขยับซ่อมอย่างนี้นี่ไม่เป็นไรเราต่อไปเราก็ต้องความของซ่อมรถด้วยใช่แบบแต่ก่อนคือปกติของซ่อมรถอ่ะมันหาง่ายอยู่แล้วนี่ใช่ไหมเราขายทิ้งกันนะที่เราขายทิ้งเวลาที่เจออะไรก็ต้องแบบระมัดระวังนิดนึงเบรกหน่อยๆยืดโอ้ยยืดการขับรถมีความเสี่ยงเป็นคนนั่งง่ายที่สุดแล้วแล้วมันถูกเขาเริ่มเล่นเกมนี้ตอนที่แบบรถขับแล้วไม่พังด้วยนะลงอีกนิดนึงแล้วกลายเป็นว่าเราแบบสกิลการขับรถนี่แบบลุยยุกอย่างโอ้โหทำได้แค่รถดาเมจทำได้แค่รถดาเมจการชนเฉยเพราะว่าสำคัญเลยคือถ้าโซน PVE ยิงกันยังลดได้นี่ก็แบบโอ้โหไม่ปลอดภัยแล้วนะก็หาวิ่งยิงรถคนอื่นให้พังทิ้งได้เลยนะผิดกฎไหมอ่ะไม่รู้สิมีโวเปลี่ยนกันได้มั้ยเราไม่เห็นเปลี่ยนกันได้แน่นอนลดควันขึ้นละไปช่องทีเดียวนะที่โล่งที่โล่งมันเกลียวนี่แหละโล่งไหมพอไปเลยเนี่ยมันแรงบักอยู่เลยต้มรถเก็บกระเป๋าประตู4กระเป๋าร้านอาวุธอยู่ตรงนู้นในเวลาวิ่งพอจะซ่อมรถต้องเก็บของซ่อมด้วยนะใช่เอ๊ะร้านอาวุธอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่เอาไม่ใช่นี่นี่มันจีนอลกูดต้องไปดูว่าของซ่อมรถแพงแค่ไหนฮะขึ้นไปร้านขายอาวุธอยู่ตรงไหนอ่ะอ๋อฝั่งนี้ผิดทิศวิ่งผิดของซ่อมรถ 1,800 นะโอ้แพงใช้ได้อยู่นะรู้ดีกว่าอันนี้ธนาคารนี่อ้าวแล้วอยู่ตรงไหนอ่ะThat thing registeredเราเอามาเพื่อขาย Nobody cares วุ้ยลูกทรงราคาแพงนะ900เลยนะฮะแพงอยู่นะมีราคา100เดียวเองไงเจอแม่งวาร์ปนะเนี่ยกี่คนวะยังไม่รู้สึกว่าเซิร์ฟวาร์ปอ่ะตอนเนี้ยยังลื่นอยู่นะยังไม่วาร์ปตอนนี้เลยเฮ้ยทำไมผมมาวาร์ปเลยวะสวัสดี valued customer บัตรทองตื้อทองคำโอ้บัญชีเดียวแต่มี2บาทโอเคชัดเจนที่ผมบอกนะอ่ะฮะตอนแรกนึกว่าคนละบัญชีบัตรทองฝากเงินเข้าธนาคารเงินฝาก14,830ฟาร์มอยู่2วันได้11,000โอเคซื้อทองคำราคา 1,140 ว่าทองคำไม่ถูกกว่า 1,000 เลยนะเนี่ยแพงเฮ้ย20ทองทรงเยเซอร์คุ้มหยุดไม่ต้องฟาร์มแล้วมีเงินเยอะมาไปบ้านก่อนไหมเพราะว่าไปรับของด้วยกันก่อนอ๋อไปรับไปค่ะเพราะว่าจะได้เอากระเป๋าไปใส่กล่องไงมันมีกระเป๋านี้ทั้ง3กระเป๋าอะชุดเต็มเลยอะหืมชุดเต็มเลยเหรอชุดอะไรคะของปะทูเหรอช
ช่เอาก็ต้องเต็มอยู่แล้วสิทำไมถึงไม่เต็มไม่ถึงทำไมเราถึงต้องใส่ชุดไม่เต็มคือยังไงฮะไม่รู้ดิแล้วแต่คนเอาใส่ชุดเต็มอยู่แล้วเกาะก็ต้องเกาะหมีด้วยเกาะหมีไม่แพงเดี๋ยวหาเงินรอบใหม่ซื้อเกาะหมีไอ้ D1 ครับไปที่ D1 เลยประมาณลำ2ลำ5ประมาณนั้นน่ะยอดเขาอ่ะมันจะมียอดเขาโรงงานไอ้โรงงานฐานหินไอ้ตรงที่จบนะครับที่ไข่พงดำมันออกอ่ะมันมีจุดที่ว่ามัน 100% กับไม่ 100% ดันไปออกไม่ 100% ต้อง2รอบได้ 100% มา4 3อันนี้สถานีตำรวจโซน PVE บ้านเราอ่ะประตูได้ไข่พงดำมันน่าจะ3อันแล้วนะมันอยู่ในเอ้ยมันเรียกไงมันอยู่ในริมชักข้างล็อกเกอร์เลยอะเปิดปุ๊บถ้าไม่ได้เป็นกล่องบ๊อบบี้พินก็จะได้ไข่ควงจุดของมันไม่ได้แค่ไข่ควงอย่างเดียวดิมันได้ทูบ็อก 100% ด้วยเอาไว้ทำบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ไออะไรนะหินลับมีดเยอะมากน่าจะ 40-50 อันอะในกล่องอะเอาไปขายได้ต้องไปรับที่ไหนเอ่ยลำสองลำห้าหรือว่ามันอยู่ประมาณกลางๆครับประมาณน้ำ5ลงมาทางน้ำ2หน่อยอ่ะตรงถนนเส้นขาวๆที่เป็นโค้งๆครับลงใต้เห็นไหมมันจะอยู่ยอดเขาเลยผมอยู่ยอดเขาเนี่ยข้างบนนะได้ถึงแล้วนะคะแต่ยังไม่เห็นชื่อเพราะเรายังไม่ได้เป็นเพื่อนกันใช่ไหมเป็นครับมาเลยแล้วของที่เก็บไว้ตรงไหนฮะอย่าบอกนะกบไว้ที่พื้นก็นี่อ่ะหน้าผมน่ะเฮ้ไหนอ่ะไม่เห็นค่ะไม่เห็นนะคะเอาขวานไปตัดต้นไม้อ่ะเดี๋ยวตัดต้นไม้เดี๋ยวถ้าเราตัดต้นไม้เดี๋ยวต้นไม้ล้มใส่รถล่ะไม่ล้มไปนี้กดเอฟอ๋อหลอกตาโอเคค่ะลากขึ้นรถเลยใช่ไหมคะผิดบ้านเราไม่ได้อยู่ทางนี้ค่ะบ้านเราอยู่ที่เหนือขึ้นเหนือเลย NE ค่ะตรงไปเลยค่ะตรงผ่านพุ่มนี้เลยแล้วนี่ไงที่เขาไปไอ้นั่นมารูทมาใช้ชีวิตอยู่นู้นหลายวันได้ไข่ควงแดงมาเยอะเลยนะเนี่ยประกาศขายได้อ่ะโอ้โหยังกลับไปช้อปปิ้งซื้อของโอ้เยอะมากโอเคค่ะตอนนี้ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วเพื่อนเราที่ไปแคมป์อยู่ข้างนอกอ่ะไปฟาร์มของมาเยอะมากโอ้โหมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยเรียกว่าฟาร์มของมาใช้ในบ้านเนี่ยแต่ช่วงนี้สกรรมมีปัญหาอย่างหนึ่งคือปัญหาหน่วงแล้วก็แหลกมากอ่ะเป็นกันทุกคนแล้วแบบเขาเล่นแป๊บเดียวอ่ะก็สามารถแบบหลุดได้เด้งออกเติบได้เป็นอะไรที่แย่มากๆเลยอ่ะตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยนะถามแอดมินไปใช่ไหมเขาก็ตอบว่าต้องรอแค่ทางผู้พัฒนาแก่อ่ะเพราะมันเป็นปัญหาอยู่ที่ตัวเกมนั่นเองการต่อสู้การยิงต่างๆในเซิร์ฟทำได้ยากอะลำบากถามว่ายิงกันได้มันก็ยิงกันได้แหละแต่มันหน่วงมันแหลกใช่ไหมมันเล่นแล้วก็หัวร้อนเนี่ยเอาเป็นว่าเราก็ต้องรอดูสถานการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเนาะท่านนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ